Angkat jarinya. Angkat jempolnya. สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลดนตรีคือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแก่มนุษย์เรามาอย่างยาวนานนะครับเคยมีคำกล่าวว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานความเป็นคนชอบกลนักปัจจุบันเรื่องราวของดนตรีมีหลากหลายแนวให้เราได้เลือกฟังเลือกเสพกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเคป๊อปใสๆสไตล์เกาหลีที่มีวงดังๆในปัจจุบันอย่างวงแบ็คพลิงค์นะครับที่กำลังได้รับความนิยมในบ้านเราอย่างมากหรือจะเป็นแนวแบบฮิปฮอปแร็ปโยครับที่ส่วนใหญ่ศิลปินในดนตรีแนวนี้เนี่ยมักจะเป็นคนผิวสีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีแนวเพลงที่ฟังกันแบบสบายๆกับแนวเพลงคันทรีนะครับที่มีกีตาร์โป่งช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับแนวดนตรีชนิดนี้รวมถึงแนวลูกทุ่งหมอลำครับในจังหวะชวนเต้นแบบสนุกๆก็กำลังฮิตโดนใจใครหลายๆคนครับแต่ก็ยังมีแนวดนตรีอีกหนึ่งแนวนะครับที่มีกลุ่มแฟนเพลงอยู่ไม่น้อยเช่นกันดนตรีที่ว่านั้นก็คือแนวเมทัลซึ่งมีสไตล์การเล่นดนตรีที่หนักหน่วงและหนักแน่นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงเบสรวมถึงเสียงกลองในปัจจุบันนะครับมีวงเมทัลระดับโลกอยู่มากมายจนแทบนับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวแล้วก็ดนตรีเมทัลเนี่ยก็ได้มีการแตกแยกออกไปเป็นหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นแนวเมทัลคอแนวนูเมทัลแนวเดธเมทัลแนวแบล็คเมทัลหรือว่าจะเป็นแนวทรัชเมทัลขณะเดียวกันในหมู่แฟนเพลงดนตรีแนวเมทัลพวกเขามักจะเรียกตนเองว่าเมทัลเฮดหรือไม่ก็เฮดแบงเกอร์นะครับมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการชมคอนเสิร์ตก็คือการวิ่งเข้าใส่กันหรือว่าการวิ่งเข้าปะทะกันหรือที่เรียกกันแบบง่ายๆก็คือการมอสพิทนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับในการไปดูคอนเสิร์ตของพวกบรรดาชาวเมทัลเฮดปัจจุบันกลุ่มเมทัลเฮดนั้นไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่กลุ่มคนที่ชื่นชอบแนวเพลงเมทัลหรือว่าเพลงหนักกะโหลกพวกนี้เนี่ยมีให้เห็นกันได้แบบทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวทั้งในกลุ่มของสาวๆที่จะเป็นสีสันให้กับดนตรีเมทัลได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงพวกบรรดาแฟนเพลงวัยเด็กอายุไม่ถึง18ปีหรือว่าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันรวมไปถึงแฟนเพลงระดับรุ่นเก่าวัยดึกนะครับที่ดูแล้วถ้าจะฟังเพลงมาตั้งแต่ช่วงยุค60หรือ70ก็มีให้เห็นอยู่มากมายเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วในหมู่ของเมทัลเฮดทั่วโลกนั้นก็ย่อมมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกปะปนอยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงความเป็นเมทัลเฮดระดับเดนตายของนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซียมาให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็รับทราบกันนะครับซึ่งความเป็นเมทัลเฮดของท่านผู้นำแห่งแดนอินเหนาผู้นี้เนี่ยย่อมไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนโดยนายโจโกวิโดโดนั้นมีชื่อเล่นที่เรียกกันสั้นๆว่าโจโกวีนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้มีฐานะร่ำรวยหรือว่าใหญ่โตอะไรเลยโดยเขาเนี่ยต้องทำงานหนักมาตั้งแต่วัยเด็กต่อสู้ชีวิตจนสร้างฐานะจนร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการได้นะครับโดยในช่วงวัยรุ่นเองครับทำให้เขาได้หลงไหลคลั่งไคล้กับดนตรีแนวเมทัลโดยเขาบอกว่าเขาเริ่มหลงไหลและฟังเพลงเมทัลพร้อมกับตกหลุมรักมันตั้งแต่อายุ14ปีและจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นนั่นเองครับทำให้เขากลายเป็นเมทัลเฮดแบบเต็มตัวจนถึงยุคปัจจุบันที่เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้นำประเทศของอินโดนีเซียความหลงไหลในดนตรีเมทัลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงไปแม้แต่น้อยครับมีแต่จะทวีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในทุกวันทุกวันนะครับและถ้าถามว่าวงเมทัลวงไหนที่เป็นที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นที่โปรดปรานของผู้นำอินโดคนนี้นะครับคำตอบที่ได้นั่นก็คือวงเมทัลลิก้า1ใน4 Big 4หรือว่า4พรรคการของสายทรัชเมทัลครับที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค80รวมไปถึงวงนาปาล์มเดธวงไกลคอสุดโหดจากอังกฤษนะครับซึ่งทางด้านของโจโกวีเนี่ยเคยใส่เสื้อของวงไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อตอนปี2012แล้วก็ยังมีวง Lamb of God วง Groove Metal สุดเดือดสายเลือดอเมริกันซึ่งทั้ง3วงนี้เนี่ยล้วนเป็นวงที่โจโกวีโปรดปรานเอาอย่างมากและด้วยความที่ประเทศอินโดนีเซียก็มีงานดนตรีเมทัลระดับโลกที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2012ซึ่งคอนเสิร์ตในประเทศอินโดนีเซียใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ต Hammer Sonic นะครับนั่นทำให้โจโกวีไม่พลาดที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตจากวงเมทัลระดับโลกที่มาแสดงในงานคอนเสิร์ตที่ประเทศอินโดนีเซียหลายครั้งในคอนเสิร์ตเมทัลเขาได้เข้าร่วมชมนะครับแล้วก็มักจะทำตัวกลมกลืนกับบรรดาฝูงชนในงานอย่างเป็นกันเองและร่วมมันร่วมสนุกกับบรรดาชาวเมทัลเฮดชาวอินโดนีเซียอย่างสนุกสนานอย่างในปี2013เขาได้ไปชมคอนเสิร์ตของวงโปรดของตนเองอย่างเมทัลลิก้าที่มาทำการแสดงแบบสดๆในกรุงจาการ์ตานะครับพร้อมกับใส่เสื้อวงเมทัลลิก้ามาในงานและแม้จะอยู่ในชุดสูทหรือไม่อยู่ในงานคอนเสิร์ตก็ตามครับ
ผู้คนทั่วไปเนี่ยก็มักจะเห็นโจโควิชทำมือสัญลักษณ์เขาปีศาจซึ่งเป็นอันที่รู้กันว่าเป็นชาวล็อกและชาวเมทัลขนาดแท้เลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังเคยบินไปที่สิงคโปร์นะครับเพื่อไปชมคอนเสิร์ตของวงเมทัลระดับโลกอย่าง Lamb of Godและจูดัสพริสต์มาแล้วครับเมื่อตอนปี2012และเมื่อข่าวคราวความเป็นเมทัลเฮดของผู้นำอินโดนีเซียผู้นี้ดังออกไปนะครับก็ย่อมไปถึงหูของบุคคลในวงการเพลงเมทัลครับโดยทางด้านของแลนดี้บายนักร้องนำของวง Lamb of God เมื่อได้ทราบข่าวว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเป็นผู้ที่ชื่นชอบเพลงเมทัลเจ้าตัวถึงกับโพสต์ไอจีส่วนตัวนะครับว่ารู้สึกทึ่งมากๆที่คนระดับผู้นำประเทศจะเปิดเผยตัวว่าชื่นชอบเพลงเมทัลแบบเข้าเส้นเช่นนี้นี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนี่คือภาพจริงและเรื่องจริงนี่คือผู้นำคนแรกของโลกที่เป็นแฟนเพลงเมทัลส่วนอีกคนที่ได้ออกมาพูดถึงโจโกวีนั่นก็คือเดฟมัสเทนนักร้องนำมือกีตาร์และฟรอนต์แมนแห่งคณะเมกาเดธครับที่ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวซึ่งเป็นข้อความเชิญชวนให้ประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียมาชมคอนเสิร์ตของเมกาเดธแบบสดๆครับซึ่งเมกาเดธเนี่ยมีคิวจะไปเล่นที่กรุงยอกยาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียซึ่งการโพสต์ทวิตเตอร์ของเดฟมัสเทนในครั้งนี้เนี่ยเกิดเมื่อตอนประมาณช่วงปลายปี2018นะครับส่วนตอนปี2013นายโจโกวิโดโดได้รับกีตาร์พร้อมลายเซ็นของโรเบิร์ตทรูฮิโยมือเบสของวงเมทัลลิก้าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องส่งมอบกีตาร์ตัวนี้คืนไปครับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎจริยธรรมที่บอกว่าห้ามไม่ให้ของขวัญแก่ข้าราชการหรือในตอนปี2018นายลัสล็อกเคลัสมุสเซนนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กได้มาเยือนประเทศอินโดนีเซียก็ได้มอบแผ่นซีดีลิมิเต็ดอีดิชั่นของวงเมทัลลิก้าให้กับนายโจโกวิโดโดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนายโจโกวิโดโดก็ได้ใช้เงินส่วนตัวราว11ล้านลูเปียนะครับหรือประมาณ 25,000 บาทซื้อแผ่นซีดีลิมิเต็ดอีดิชั่นชิ้นนี้เนี่ยให้เป็นสินทรัพย์ของตัวเองเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องการรับผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นเมทัลเฮดในตัวของผู้นำประเทศอินโดนีเซียอย่างนายโจโกวิโดโดผู้ซึ่งหลงไหลในดนตรีแนวเมทัลแบบเข้าเส้นนะครับซึ่งมีไม่มากหรอกครับที่คนระดับผู้นำประเทศจะประกาศตัวว่าเป็นเมทัลเฮดแบบชัดเจนและเปิดเผยขนาดนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทัลฟุตบอลทราเวลคงต้องขอจบเรื่องราวความเป็นเมทัลเฮดของนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีแห่งประเทศอินโดนีเซียไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ